แบงค์แน่เลยฮะแบงค์แบงค์ไหนก่อนเราหมายถึงแบงค์เดียวแบงค์เดียวกันหรือเปล่ามีอยู่แบงค์เดียวอ่ะที่มีปัญหากับเราอ่ะแค่มันไม่ได้มีปัญหาหรอกแค่รำคาญเฉยไงเพราะว่ามันจะมีอีกแบงค์นึงไงแบงค์ BNK ที่มาดูติดตามเพจเราตั้งแต่แรกๆอันนั้นไม่ใช่แบงค์ BNK แบงค์แบงค์เดอะน้อยแค่เราสัมผัสได้ถึงน้ำเสียงเจ้าคาร์กรู้แล้วหมายถึงใครเอาว่าไม่สตรีม49มันมีให้แท็กเกมวะล่ะนะมันมีให้แท็กหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงจีนายอ่ะในเป็นบุ๊กอ่ะถ้ามีเกมเก่าจะไม่บางทีมันก็มีไงบางทีมันก็มีต้องเช็คดูไงเต็มก็ได้จริงๆไงอยากสตรีมให้ท่านได้ซ้ำพอเอกบอกว่าแวร์วูฟมันเล่นบนคอมได้แต่ว่าไม่มีแท็กเกมมันเป็นเบราว์เซอร์มันอยู่ในเบราว์เซอร์ไม่ตอนแรกก็นึกว่าแบบมันจะมีแบบอย่างน้อยก็แบบแท็กเป็นแบบเกมในมือถืออะไรอย่างเงี้ยนึกว่ามันจะนั่นแต่ว่าไม่มีแท็กก็แปลกดีใส่เกมไม่ค่อยดังก็ส่วนตัวมันถ้าอีกมุมนึงมันเป็นเกมไม่ได้มีอะไรเล่นเหมือนแบบมันเป็นเกมที่ต้องมานั่งพิมพ์กันนะแค่นั้นเองมันเกมเฉพาะกลุ่มด้วยหรอมั้งเออมันไม่ได้มีแอคชั่นหรืออะไรที่คนเขาอยากจะเล่นอะไรนะต้องไปเล่น Dead by Daylight Mobile ใช่มั้ย Dead by Daylight Mobile อารมณ์ลงเฮลบอสก็พอดีลงเฮลก็รอไปก่อนนะบอสมีแม่งเจอนินจาตัวใหม่แล้วฐานก็เล่นตัวใหม่เดี๋ยวนะเจออะไรตัวใหม่ตัวคอสเนี่ยเป็นคุโนอิชิคืออะไรอ่ะเล่นตัวละครใหม่อ่ะหรือยังไงฮะมันเป็นทุกครั้งเหมือนรู้สึกส่วนตัวมันเหมือนเป็นนิสัยเสียเล่นตัวแรกมันก็ตัวแรกมันให้ของดีมันให้บวกให้คูณไงแต่พอตัวสองมันจะแบบเมนวลและธรรมดาและโนมอนเลยมันจะไม่มีคูณมันจะพื้นฐานเลยของที่มันให้อะไรเงี้ยมันก็ไอ้กล่องประจับถ้ากล่องประจำตัวมันก็มีให้อยู่นี่ก็มีนะแต่ก็ต้องรอก่อนแต่ว่าไอ้เรื่องไอ้นี่ไงไอ้เรื่องแบบล็อกอินอ่ะอันนั้นก็คือต้องเลือกเอาว่าจะให้ของล็อกอินไปอยู่ที่ใครไงนั่นแหละสิกระดันวันนี้ไม่ต้องดันไปเล่นดันไปให้ตัวนู้นแล้วไม่เป็นไรยังไงวันนี้20ก็พอใจละแล้วของเอกเปลี่ยนใหม่ด้วยเหรอหรือไงก็เล่นเปลี่ยนอาชีพเล่นอาชีพใหม่เล่นตัวอะไรแต่เป็นฮันเตอร์เหมือนเดิมแหละเป็นชาโดว์เป็นชาโดว์ฮะแต่ก็อย่างที่รู้ตัวปืนยังไงก็คล้ายๆกับเรนเจอร์แหละอยู่เล่นสบายอยู่สบายจริงๆน่าจะแบบรอให้มัน ID มันนั่นก่อนไงให้มันเขาเรียกอะไรให้มันแบบว่าให้มันแบบสร้างตัวละครแล้วเป็นเลเวล20เลยแต่ก็ไม่รู้มันนับจากอะไรไงไอ้ ID X เขาอะของเรามันเวล7อะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเพิ่มยังไงแต่ส่วนตัวคือแบบถึงจะเวลไปแล้วก็เราก็ต้องมานั่งแต่เราก็ต้องมานั่งไล่ทำเควสแต่ไม่มันให้เวล20มาเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเปลี่ยนอาชีพเลยจะได้แบบลุยต่อเพราะว่าช่วงสวีปแรกมันจะน่าเบื่อตรงกว่าจะถึง20เหนื่อยไงมันช้าพอจิวต้นฉบับมันอืดด้วยไงเจอเควสเปลี่ยนอาชีพเควสเนื้อเรื่องที่ต้องรีบทำเนี่ยเพื่อที่มันจะได้สกิลใหม่มาแต่เราก็แต่ที่เราเล่นเราก็ทำไปเรื่อยจนกว่ามันจะหมดเป็นแต่แม็กไปก็มันจริงๆมันก็เป็นข้อเสียอยู่นะถ้าเกิดว่าช่วงแรกไม่มีปัญหาหรอกช่วงแรกเรากดพูดเลยพื้นที่แต่เดี๋ยวช่วงเมือง2เดี๋ยวจะเป็นเหมือนที่เราเป็นก็คือเวลมันไปไกลแล้วแต่ว่าเควสมันยังไม่ถึงเลยส่วนตัวก็ดีนะถ้าเวลมันไปแล้ว
แต่มันจะปิดเควสไงก็คือไอ้เควสที่มันควรจะได้เล่นอ่ะมันก็ปิดไปเลยไม่ให้เราเห็นอ่ะวิธีเดียวที่เอกจะรู้ว่ามันมีเควสอ่ะก็คือเอกไปไล่คุยกับ NPC ตามเมืองทั้งหมดเพราะเราไม่รู้ว่าคนไหนให้เควสบ้างแล้วพอเอกขึ้นเวลอีกใช่ไหมเอกก็ต้องไปไล่คุยอีกเพราะว่าเอกไม่รู้ว่าคนไหนที่มันมีเควสซ่อนอยู่บ้างต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆกลายเป็นเสียเวลาเพราะนั้นเน้นทำเควสไปเลยก็ได้ไม่ต้องเน้นเริ่มระดับความยากใช่ก็เน้นทำเควสตลอดเราไปเน้นเรื่องระดับความยากเพราะเราจะเก็บไอ้นี่ไงเก็บไอ้พวกของระดับมาสเตอร์ไงของตอนท้ายเกมเราก็แบบถ้าเควสมันให้มาสเตอร์ค่อยไปถ้าไม่ให้ก็ให้เอ็กเปิดก็พอเอ็กเปิดมันไม่ได้ไอ้พวกผักก็ใช่ไงแต่มันยังแต่รอบแรกนี่ไม่จำเป็นไงแต่พอเล่นตัวใหม่ยังไงผักมันก็ยังอยู่ในสารากลางอยู่แล้วใช้คู่กันใช้ด้วยกันได้แม่งอัปเดตตกใจหมดกูนึกว่าต้องกูเล่นใหม่แม่งระบบมันให้ไปเลือกมันอยู่ไปเลือกเซิร์ฟอื่นเนี่ยเซิร์ฟยุโรปก็มากดเปลี่ยนเซิร์ฟมันชอบแบบมันมันมีอัปเดตนะวันนี้ระบบมันดูไม่รู้แบบบางทีที่ตั้งค่าปุ่มตั้งค่าระบบนู่นนี่ไว้ไหมหายหมดเลยไม่รู้สิเราแทบไม่ค่อยได้ตั้งเราตั้งแค่กราฟิกอย่างเดียวก็ใช่ไงบางทีมันกลับมารีเซ็ตก็งงไม่ดูสิไม่เคยกลับต้องมานั่งเปลี่ยนประมาณใหม่หมด Nvidia มันทำงานหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมันจะเป็นปัญหาตอนนี้นี่ไงตอนที่แบบกดเข้าเกมไปแล้วแบบมันขึ้นว่าเออแล้วนะเป็นเลยพอเข้าอีกรอบไปปุ๊บแล้วมันจะบอกว่าอะไรเซิร์ฟเวอร์ที่1เข้าไม่ได้นะครับต้องเข้าเซิร์ฟเวอร์ที่2ไม่รู้เป็นอะไรของมันแต่ประเด็นคือไม่เหมือนกับว่าเซิร์ฟเวอร์หนึ่งมันมีปัญหาแต่พอมันเซิร์ฟเวอร์หนึ่งมีปัญหามันก็จะย้ายผู้เล่นที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์หนึ่งทั้งหมดไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์สองเพราะงั้นไม่ว่าจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไหนมันก็เจอกันอยู่ดีมันไม่เหมือนไอ้เมื่อก่อนที่แบบอยู่คนละชั้นแนลอยู่คนละเซิร์ฟเวอร์ก็หากันไม่เจออะไรเงี้ยเห็นมุมหนึ่งที่เกียดมานั่งซื้อกระสุนแล้วไงมันก็ไม่แพงหรอกมันก็ซื้อสแต็กไว้ได้ก็ซื้อสแต็กไปเลยดิก็ซื้อสแต็กได้แต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็แค่อีกมุมหนึ่งไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกก็มันต้องคอยรีโหลดไม่เหมือนธนูแม่งยิงยับเลยและแบบและการและอะไรนะและการและปืนมันก็ดันมีสกิลบัฟกระสุนด้วยไงมีกระสุนปกติกับกระสุนสายฟ้าไงมันก็ต้องคอยกดกระสุนสายฟ้าไงเพื่อให้สกิลมันรุนแรงขึ้นตอนใช้แค่บางสกิลนะที่มันจะรุนแรงขึ้นบัฟชาร์จสายแฝดตอนนี้คิดอยู่ตอนนี้คิดไว้แล้วว่าถ้าอันนี้เล่นไหมถ้าสกิลไหนแค่อัพไปหนึ่งก็พอไปเรื่อยๆและสกิลไหนไม่ค่อยใช้ก็ปล่อยทิ้งไว้อัพอันเดียวพอจะได้ไม่ต้องไปแล้วเราเอาแต้มไปใช้กับสกิลที่ใช้บ่อยก็หลักๆอ่ะไอ้สกิลที่อยู่ในช่องแอคชั่นน่ะต้องอัพอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นสกิลกดไงส่วนในเรื่องสกิลต่อจากแอคชั่นก็คือไอ้พวกสกิลฝั่งคอมมานด์อันนั้นอัพไว้แค่หนึ่งก่อนก็ได้แล้วค่อยดูว่าสกิลไหนต่อแล้วมีประโยชน์ก็อัพคอมมานด์ต่อว่าไอ้ตอนเล่นตัวปืนก็แค่สกิลเดียวแหละที่แบบไม่น่าอัพไปเลยมันเสียดายไปอัพอันอื่นดีกว่าแค่สกิลเดียวแหละไปแล้วก็ไม่เป็นไรหรอก
อารมณ์อยากเห็นคุณนุ้ยทีของวีมันเป็นยังไงวะไม่เคยเห็นเพราะตัวคอสมาไม่รู้มีอาชีพอะไรบ้างดูแค่มีเหมือนมีปืนใหญ่เพราะว่าตอนที่เล่นมันได้อาวุธปืนใหญ่มาในวีก็เปลี่ยนตัวได้หรอ เปลี่ยนกันหมดเลยเหมือนวีจะเหมือนวีจะถูกใจเลยไงถูกใจจัดเลยก็คือไปเล่นแหละไปเล่นมิสติกมิสติกเล่นสายโลลีแล้วก็เล่นอะไรวอเคลี่อ่ะมันอาชีพไออาชีพเหมือนใช้กงจักรเหมือนไอเนี่ยมันอาชีพอะไรไม่รู้อ่ะเราไม่เคยไปยุ่งเราก็เอาให้เราไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้แม้แต่นิดเดียวเลยทำไมตอนแรกไม่เล่นตัวนี้ตั้งแต่แรกอ่ะถ้าส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละใครจะไปรู้ไงเข้าใจป่ะนี่ขนาดดูแล้วนะว่านี่ขนาดไปดูข้อมูลมาแล้วนะเนี่ยเราไม่ดูข้อมูลเราใช้ข้อมูลที่จำมาใช่ที่ที่วีบอกว่าวีไปดูข้อมูลมาแล้วสำหรับวีไม่รู้แต่เราแค่อารมณ์เอื่อยประทับใจวิเศษตรงไอ้อะไรนะไอ้เบดแดนเซอร์ตรงที่มันมีสกิลเป็นซากุระหรืออะไรเงี้ยแล้วมิสติกอะได้หรือยังอะสกิลซากุระอะไรนะนั่นมันอันตีเลยหรือสกิลหลังๆก็ไม่รู้ไงต้องเลือก 3-3 มันลงจะได้แต่ก็แป๊บเดียว 3-3 จริงๆมันต้องแบบแต่ก็ได้มาเจออะไรที่ถูกใจกว่าจริงๆมันต้องเล่นแบบตัวละครหลักที่มันไปแบบเพื่อมาเป็นตัวฟาร์มให้ตัวหลังๆไงแต่ก็นะฉันเปลี่ยนใจแล้วก็เล่นจีนายอ่ะทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเลยเราอุตส่าห์จะไม่เป็นแล้วไงแม่งก็เป็นจนได้จะไม่เป็นแล้วไงคือแบบกูเล่นปืนยาวเลยกูก็เป็นจนได้เจ้าอาชีพสินายเจ้าทำให้ฉันดูแย่ว่าอารมณ์แบบไงกูก็เล่นแต่ฮันเตอร์อยู่แล้วไม่เคยเป็นอาชีพอื่นก็ทำให้ฉันดูแย่อีกมุมนึงเพราะอาจจะเบื่อก็ได้มั้งหรืออะไรสักอย่างไม่ไงเพราะแบบว่าเราอยู่แบบสกิลเดิมๆอะไรเดิมๆอาจจะรู้สึกเบื่อก็เลยต้องพยายามรีบหาไม่ขนาดเอามีบูท EP ให้เลยและอีกกลุ่มหนึ่งเราไม่ไปครึ่งทางแล้วด้วยนะอย่าเรียกว่าครึ่งทางเอกเวลตันมันคือแปดนะถ้าถือมันครึ่งทางในช่วงแรกอ่ะมันคือมันได้สกิลแบบเกินครึ่งมาแล้วไงไปถึงสกิลอ่ะคือเราได้ใช้เกือบหมดแล้วไงก็ไอ้สกิลที่เหลือมันดูต้องเมืองหิมะดูถึงจะได้ใช้ทั้งหมดยันอันตีอ่ะอารมณ์แบบถ้าไปหลังนี้แบบอยากจะโชว์อันตีให้วีเห็นเลยเกินถือแก๊สลิงยิงง่ายเลยตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดแต่ละตัวแล้วจะไอ้นี่วีอันตีอลังการกันทุกตัวอย่างสเกลอันตีของสเกลอันตีเป็นยังไงวะเอาไงแม่งอุกกาบาตถล่มมาตุ้มท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 ั้งแมปอะเออลืมเหมือนกันนะว่ามันใช้อุกกาบาตพอจำได้ใช้บ่อยเล่นตอนนั้นเล่นตัวหลักไงใช้บ่อยอุกกาบาตแบบสกิลตั้งป้อมปืนมันมาเต็มอะอุกกาบาตหล่นเต็มไปหมดอะทั้งแมปส่วนเรนเจอร์นี่แบบอยากให้มันดีกว่านี้แต่ก็ก็โอเคของมันอ่ะขี่ธนูแล้วยิงมันดูขี่ธนูเลยนะวิอันตีอ่ะขี่ธนูขึ้นธนูใหญ่ขึ้นแล้วขึ้นไปขี่แล้วก็ยิงปุ๊บๆๆลงมาคืออันตีมันอ่ะเราจะไม่ว่านะเว้ยว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบธนูใหญ่ยืนอยู่เฉยๆนะแล้วก็กางธนูใหญ่ออกมาแล้วก็ให้เหมือนเราเล็งแบบอ้ําหัวไหล่อ่ะแล้วก็ยิงอะไรอย่างนั้นนะเรายังรู้สึกยังจะรู้สึกโอเคกว่าเอกจำทันนี้ไอ้สกิลของเรนเจอร์ได้ไหมล่ะที่เป็นนูบวกใช่เอางี้ตัวปืนก็คล้ายๆเรนเจอร์เหมือนกันมันแนวเดียวกันแต่แค่เปลี่ยนเป็นธนูกับปืนเท่านั้นเองเหมือนกันเรนเจอร์ของเรนเจอร์ที่มันยิงเป็นธนูบวกจำได้ไหมนะฮะจำได้ใช้บ่อยๆเลยแม่งตีมันๆมากจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าอันตีมันประมาณนั้นนะจะดีกว่านี้ไง
เออแต่ส่วนตัวเรนเจอร์อันนั้นก็คือแบบเหมือนติลองเลยนะเพราะว่าแบบแม่งเป็นตัวปิดฉากได้ดีอ่ะเพราะมันแรงมากเออแรงมากเป็นสกิลหลังๆได้ไงเออสกิลหลังๆแม่งแรงกว่านะเป็นอะไรมินิอันติของแต่ละตัวไปอืมแต่จริงอันติเราก็มันก็ทำได้ตลอดนะได้เรื่อยๆถูกปะก็แค่แบบถ้าคูลี่หมดก็กินยากินยาเพิ่มก็ได้แล้วก็ได้ต่อเออแต่ก็ต้องมีหินไอหินสโตนนั่นไงไว้ใช้อาคารติมันรอบละพันป่าววะจำไม่ได้หินไม่รู้อะไอหินเหมือนหินอะไรสกิลสโตนไงที่มันอยู่ข้างบนก็น่าจะรอบละพันแต่ว่าอัมจริงคือถ้าเล่นในมิชชั่นไปเรื่อยๆอ่ะแล้วไปเปิดกล่องอ่ะที่มันได้มาจากไอสโตนที่มีชื่อสีฟ้ามันจะดอกให้ตลอดเนี่ยสกิลสโตนแต่บางทีแบบมันให้เป็นทีละนิดไงแม่งน่ารำคาญที่ผ่านแต่ถ้าเกิดว่าตัวละครเรามันไม่ได้ใช้บ่อยอ่ะมันจะรู้สึกเยอะมากนะตอนแรกคือเราซื้อมาแค่พันเดียวตอนนี้เก็บสะสมมา 2,000 กว่าแล้วเพราะมันใช้น้อยพยายามจะใช้เยอะนะแต่ว่ามันก็ไม่เยอะให้เลยเวลสิบเอ็ดแล้วเลยอีก9เวลไม่ได้เปลี่ยนอาชีพพอดีก็มันให้อีนี่มาใช่ไหมอ๋อเตยบอกว่าเอาไปไว้ในอีกตัวนึงแล้วเนี่ยใช่ป่ะอะไรหรอน้ำบูอีพีอ่ะก็ใช่ไงมันนั้นไปกดแล้วไงก็ยาบูอีพีอ่ะไม่ให้รายวันเลยนะแต่ก็ยังดีเอ้ยกล่องเลเวล10เปิดได้แล้วนี่หว่าให้อะไรมาหว่าแต่ก็ไปใช้มันจะอยู่ประมาณ1วันมั้งแล้วแต่ว่าเป็นลมให้อยู่กี่วันคิดว่าอะไรกล่องบูสต์ XP น่าจะอยู่ตัวนั้นตัวเดียวเลยมั้งตัวนี้นี่แบบกระเป๋าล้มลงเอาไงใช้กระเป๋าตัวนี้แม่งใช้ไปแค่4ช่องนะแต่กระเป๋าไอ้แต่กล่องนั้นยังอยู่ใช่ไหมกล่อง EP อ่ะมันเป็นกล่องเวลไม่มีกล่อง EP นั้นอ๋อมีแต่กล่องที่ให้ตามเวลใช่ไหมถึงเวลค่อยเปิดก็ไอ้กล่องเวลนั้นแหละสำคัญเพราะว่ามันเป็นกล่องที่ทำให้เราเก่งขึ้นเล็กน้อยเล็กน้อยจริงคือมันให้แบบอย่างน้อยคือมันให้อาวุธสีฟ้าเราแต่ว่ามันให้แค่ชิ้นหลักไงชิ้นลองคุณก็ต้องไปทำเอาไปหาเอาใช่แต่เนี้ยเล่นชาร์โดคือชิ้นหลักกับชิ้นลองมันตัวเดียวกันมันเป็นมีดใช้มีดคู่มันไม่ได้ใส่คู่อ่ะมันก็ต้องใส่2ชิ้นป่ะใช่มั้ยใส่2ชิ้นไงอย่างน้อยก็เป็นมีดเหมือนกันไงไม่เหมือนตัวปืนก็คือปืนพกค่าอันนึงแล้วก็ต้องไปหาปืนใหญ่อันนึงอยากจะหาในฮันเตอร์มันไม่มีอะไรอ่ะอาชีพที่ใช้อาวุธเดียวอาวุธเดียวเหรอไม่มีไงก็แบบชิ้นเดียวเหมือนเบอร์เซิร์กอ่ะดาบใหญ่ดาบเดียวเลยหรือเคียวอ่ะแต่อันเดียวหรืออะไรพวกนั้นเนี่ยฮันเตอร์มันไม่มีไม่มีมันจะคู่ตลอดดาบคู่ปืนก็ปืนใหญ่อันนึงแล้วก็ปืนรองอันนึงแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นมีดธนูดาบกับธนูนี่แหละส่วนตัวเอสเกลมึงไม่ต้องใช้ธนูก็ได้นะหรือไม่แอสซัสซินอ่ะมึงก็ไม่ต้องใช้ธนูก็ได้ก็จริงๆแอสซัสซินไม่ควรใช้ธนูถึงธนูมันจากที่ดูที่จำได้มันเอาไว้แค่เหมือนแบบไว้คอทำให้เหมือนติดโลติดสตันสักหน่อยนะทำให้มีดาเมจหน่อยนึงเพราะดาเมจหลักมันก็มีวิวบรรยากาศเชือกคว้าใช่ไหมเกดโอเฮียเลยก็แบบเอสซินมันแบบมันเป็นสายที่แบบว่าถ้าโจมตีประชิดถ้าเข้าถึงตัวได้นี่โหตบเลยใช่เอสซินตัวนี้นี่มินวอล์กนานสุดแล้ว
ม่มันวินวอล์กแล้วน่าจะเดินไวสุดแล้วมั้งมันมีสกิลวินวอล์กหลายสกิลด้วยนี่ใช่มั้ยอ่ะใช่また会うことになるよแต่สกิลวินวอล์กพื้นฐานมันจะช้าๆไงค่อยๆเดินแต่ชาโดว์มันเน้นลวกไงชาโดว์มันเน้นบลิงวิ่งเข้าไปเลยดีกว่าชาโดว์อ่ะวิ่งเข้าไปแล้วก็แบบวาร์ปไปวาร์ปมาหน่อยๆ変なやつ変なやつってあれナルトじゃない？いや変なやつってナルトのことじゃなくてナルトお日さんもういいよ長次この空気がめんどくせえへえそんなことがねあいつ初めて見る顔だった一体なんだって他们帮中井的他们都老了พอมันพูดแบบเสียงเบาๆอ่ะเออเสียงมันดูแบบเสียงมันแบบโอ้โหไงครับมันดูเป็นอย่างนี้นะครับอยู่ๆเสียงมันก็ดูหล่อสนาเดซามะการะเดงงงาเตะฮะอัตราชีคลาสิกคนพากย์เป็นผู้หญิงแต่เสียงผู้หญิงเวลามันทำทุ้มมันจะดูแบบมันดูเท่แปลกๆนะมันจะดูเป็นมีหนุ่มแบบหนุ่มหล่อไงแล้วมันจะหนุ่มหล่ออ่ะแล้วมันหนุ่มในบาร์โฮสไงได้2โชว์2人のก็ไม่ต่างกับที่แบบนี่เอ้านี่โดเรมอนเป็นเสียงผู้หญิงกันหลายหลายคนหลายตัวละครเสียงก็เป็นผู้หญิงเอาจริงอย่างอะไรอ่ะ3ตัวละครเอกนะโงคุนนารุโตะลูฟี่เงี้ยเต่งนักภาคเป็นผู้หญิงหมดเลยทำให้ดูหล่อดูนุ่มๆไปมั้งอืมก็แปลกทำไมเสียงตัวเอกมันต้องเป็นเสียงผู้หญิงวะผู้ชายมาดูทุ้มดูแก่ไปไงเดี๋ยวจะเหมือนในก็อดซิลล่าใช่ไหมจักรซิลล่าฟังทีไรก็รู้สึกเหนื่อยどうも。なんだ、もうナルトと知り合ってたのか、サイ。はい。なんでてめえがここにいやがんだ。さっきはごめんよ。これから同じ班の仲間になる人の実力を知っておきたかったんだ。同じ班だと？その通りだ。お前たちとサイはこれから同じ班のものとして行動してもらう。そしてこの新生第七班はヤマトにまとめてもらう。ヤマトって。僕がヤマトだ。よろしく頼むよ。ちょっと待ってくれってばよ。カカシ先生はどうしたんだよ。カカシは先の任務での疲労が回復しきっていない。しかし、今回の任務はその回復を待つほど余裕がなくてな。だからこうして僕は。スキル、ゲームはただ、ロングダウンしてるだけ。เก็บแต้มจะอัพเลเวลกิ้วได้ใช่ไหมอืมแต่ว่าแต้มมันจะขึ้นอยู่กับเลเวลตัวละครไงจะได้เยอะได้น้อยขึ้นอยู่กับเลเวลตัวละครตัวนั้นถ้าเกิดว่ามันมีคนทำอะไรไงโกลเด้นเอ็ดอ่ะอันนั้นก็คือมันจะช่วยบูทให้อ่ะที่อยู่นะถ้าบอสว่างก็มารับตัวใหม่ด้วยผมจะได้เพิ่มแต้มไปด้วยถึงเล็กน้อยกับเพิ่มอืมจริงอะไรอ่ะเอาตัวละครที่สร้างมาแบบเข้ากิลให้หมดเลยทีเดียวแต่ก็คงไม่สร้างตัวอื่นแล้วแค่2ตัวนี้ก็พอแล้วแค่เล่นตัวเดียวก็เสียเวลาชีวิตเอเดนอาทิตย์แล้วแต่ก็ทำให้รู้ว่าเล่นรอบนี้สแตมิน่ามันไม่หมดแน่ๆต่อให้เล่นทุกวันไม่แจกทุกวันเลยขวดสแตมิน่าถึงมันจะแจกบูสเตอร์ด้วยเพื่อน่าจะทำให้ดึงดูดให้คนยังอยู่ไงไม่ใช่แบบสแตมิน่าหมดคนก็แบบมันก็เต็งไงไม่อยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยเอาจริงมันก็คือแก้ปัญหาไปเลยอ่ะแก้ปัญหาเรื่องที่แบบสแตมิน่าหมดนักใช่ไหมอะไรก็แจกมันเลยกันจะห่วงทำไมถูกไหมแล้วก็มีการบูสต์
EP ด้วยอะไรเงี้ยก็คือแบบอ่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลางมอยู่ประดานเดิมนานๆอะไรงี้เพราะว่าเดี๋ยวพอเราขึ้นไป63ใช่ไหมไปหอคอยตรงนั้นนานแน่นอนนานแต่ก็ต้องมาดูว่าตอนนั้นเขาจะมีอะไรแจกให้เราหรือเปล่าไงมันจะเวลไวขึ้นไหมเพราะว่าตรงหอคอยนั้นแล้วอ่ะพอผ่านหอคอยไปแล้วมันจะมีดันเจี้ยนอีกนะเพราะมันแค่เวล60กว่ามันก็ไปโน่นอ่ะเวล70 80น่ะรอบนี้คือเล่นให้ตัวละครหนึ่งตันถึงอันที่สุดและมีของครบที่สุดนี่ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งเลยอย่างน้อยเราได้เคลียร์ปมในความหลังว่าที่เราเล่นไม่เป็นไม่ตันนั่นเองตันแต่เวลไงของมันตันช่วงนั้นไงแล้วเราก็เลิกแรกมันตันช่วงนั้นแล้วเราก็เลิกไปไงเริ่มอารมณ์เดียวอย่างน้อยก็โมซิโลกูก็ตันแล้วเหลือแค่ไอของหาตีวอกเพิ่มมันนี่มันยากจริงเผลอทั้งวันยังไม่ได้เลยก็ไอของโมซิโลก็ต้องรอดูว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ปรับเรทอะไรก็คงต้องงมหาต่อไปแต่เพิ่มเงินก็ไม่ได้มีการความการันตีว่ามันจะบูสต์ใช่ไหมถ้าเติมเงินอ่ะมันไม่ได้บูสต์เพิ่มใช่ไหมว่าเพิ่มจากมันแค่โอกาสได้ของเฉยไม่ก็คือจากที่มันได้ 5% ไงถูกไหมมันจะได้เป็น 10% หรือว่า 7% หรือเปล่าเคยเห็นแต่ก็ต้องไปดูอีกทีแต่ก็ส่วนใหญ่มันจะแบบแค่เปิดจะเราได้เปิดกล่องเดียวอันนี้เปิดเป็น2กล่องไงก็โอกาสจะได้เนี่ยทางนั้นก็ได้เปิดกล่องแล้วได้อันน่ะมันเติมเงินแบบไม่เท่ากับไอ้อะไรเติมเงินไม่เท่ากับไอ้อะไรว่าเดียโบก็ดีเลยยี่ทำไมเอาวิทองด้านเยอะเรียกเท่าไหร่วะฮะเวล3อยู่เหรอหรือไงเนี่ยเวลไม่เท่ากันเหรอเวลอะไรนะวีนะเวล8ทำไมมันขึ้นเวล3อยู่วะก็งงแบบวีมันไม่ได้เล่นเลยเหรอวะไม่เวล3เพราะกดไลลิสต์รายชื่อเพื่อนไม่เวล3อ๋อมันไม่อัปเดตเคยกดอยู่อะไรวะยังไม่ครบชั่วโมงเลย
มันจะมาเล่นกูว่ากูก็สตรีมมานานแล้วยังไม่ครบชั่วโมงเลยวะนานแล้ววะแป๊บเดียวเองยังครับเทสหมดหรือยังได้วิปเบรกมา2ชิ้นเลยได้เลยนะไม่เป็นไรได้วิปเบรกมา2ชิ้นแต่มีเรื่องแล้วว่ามันคือเอาจริงนะสมมติว่าเอกอะยืนยันแล้วว่าอยากเล่นตัวนี้เป็นตัวหลักเอกต้องไปเล่นอีกตัวนึงเว้ยเออและพอคือเอาได้2ตัวพอกูเนี่ยพอเล่นเสร็จได้ของอันนี้แล้วไม่ใช่ตัวเอกต้องเล่น2ตัวก่อนแล้วก็ได้เอาของอีกตัวหนึ่งไปให้ตัวถ้ามันจะมาแบบนี้นะไม่เห็นชอบเป็นแบบนี้ตลอดแต่เกมนี้มันไม่เกือบเหมือนเกมอื่นไงมันยังพอไปได้อยู่มันไม่ได้สุ่มตอนไอ้สุ่มกล่องตอนท้ายยากขนาดนั้นนะแบบว่าเราไปหาดันเจียนที่มันแบบผ่านง่ายอ่ะแล้วก็เล่นวนรัวๆเดี๋ยวก็ได้กล่องเยอะๆเองไม่ได้มาดูนานเลยสบายดีกันไหมสบายดีค่ะสบายดีโควิดแดกวะเนี่ยโควิดเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นยาอมยาอมลดโควิดใครอยากลางงานก็กินเข้าไปได้ไหมอยากลางงานกินเข้าไปเนี่ยคือถ้าคุณไม่ใช่คนนี้กำลังจะเดินทางไปหาซาสึเกะไม่ต้องอะไรแม่งเสียงไอ้ตอนปะทะกันแม่งมาตลอดเล่นไปกี่เกมแล้วก็ไม่กี่เกมเองขนาดกูมาเล่นเกมมึงยังจะย้อนอดีตให้กูดูอีกเหรอดูในกันอารมณ์แบบสำหรับคนเล่นเกมไม่ได้สายดูเมะไงเมะแม่งกี่พันตอนนะอาชิบูเดน500ตอนแต่จริงๆมันไม่ถึงหรอกนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าไอ้ภาคปิดตำนานที่เป็นภาคปิดตำนานที่เป็นเดอะมูฟวี่อ่ะมันเหมือนมันสุดอยู่ที่ประมาณมันเหมือนมันจะสุดอยู่ที่ตอนที่400กว่า409 480หรือ90นี่แหละแล้วมันเหมือนกับว่าเขาคงอยากให้มันมีตอนครบ500ตอนมั้งเขาก็เลยเสริมตอนที่แบบหลังเดอะลาสอ่ะเข้ามามันจะเป็นหลังจากไอ้นี่อะไรหลังจากที่แบบนารูโตะจะแต่งงานไงว่ามันมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ละคนก็คือต้องไปเตรียมของขวัญมาให้นารูโตะแล้วก็คิดกันไปเองว่าโอ้ยนารูโตะจะชอบไหมฮินาตะเขาจะชอบไหมแต่ช่วงเวลาของเดอะลาสที่มันผ่านจากสงครามมากี่ปีมันดูโตกันไปแต่ชอบโมเมนต์อันนี้นะแบบนางเอกกูไม่ได้เป็นตัวเด่นนางเอกกูเป็นตัวรองก็ถือว่าเป็นไอ้นี่ไงแบบว่าเป็นการแบบบอกให้รู้ว่าเฮ้ยนางเอกมันก็ไม่ได้หมายความว่าต้องอยู่ทีมเดียวกันเสมอไปเพราะตอนที่ดูก็คิดตอนที่ดูครั้งแรกจำได้คิดอยู่ซากุระมันจะชอบนารุโตะยังไงวะก็มันมีอยู่ตอนนึงไงที่แบบว่าซากุระมาหานารุโตะเพื่อที่จะสารภาพรักไง
ต่เป็นการสารภาพรักแบบหลอกๆเพราะแต่ที่ดูมาก็มีอยู่คนเดียวที่แบบแม่งชัดที่สุดก็ฮีนาตานี่แหละชัดสุดเลยแต่ก็คงคิดตอนนั้นก็คงคิดว่าแบบก็เหมือนเรื่องอื่นที่แบบมีคนจะมักจะมีคนอื่นมาชอบไหมแต่คงไม่ใช่นางเอกหรอกอะไรอย่างเงี้ยบทมันก็ไม่ได้เด่นอะไรมากขนาดอะไรสักระเขาเสน่ห์แรงขนาดตอนไปลบในสงครามยังมีนินจาต่างแคว้นมาสารภาพรักเลยอันนี้ไม่รู้ว่ะมันมีนินจาแบบแคว้นดินอ่ะมันสารภาพรักแบบว่าผมรู้สึกแปลกๆนิดหน่อยตั้งแต่ที่คุณรักษาผมตอนนั้นผมก็รู้สึกใจเต้นตลอดเลยนี่คือจดหมายสารภาพรักแต่แม่งสักุระข้างนอกดูนิ่มๆเต้นข้างในแม่งอย่างถึกเอาให้เป็นหญิงแกร่งเป็นหญิงแกร่งของแท้เอาจริงถ้าเกิดแบบว่าอะไรนะเปิดดูหน้าท้องแม่งคงแบบซิกแพคเต็มแม่งเปิดแบบเปิดชุดออกมาแม่งอารมณ์กล้ามเดียวจะอะไรพวกบากีเลยแบบนั้นเลยไหมเดินผ่านกระจกเออเดินผ่านกระจกเออไปฟังของใครวะของโอตาตัวฟอร์มอะที่แบบที่เราเห็นว่ามวยไทยแม่งดูกากอะไรเงี้ยเหตุผลแม่งแบบโคตรอีนี่เลยก็เจ้าของว่าคนที่วาดการ์ตูนมันเหมือนไปพันนันไงแล้วมวยมันแพ้แล้วก็ทำให้มวยไทยแม่งกากในการ์ตูนของมันเองไงเป็นการแก้แค้นแค่นี้นะเออเหมือนแบบไปพันนันแล้วแบบมวยไทยเหมือนมันแพ้อะไรสักอย่างเราก็ไม่ได้จำมาไงมันก็เลยมาวาดมันก็เลยมาแก้แค้นในการ์ตูนตัวเองวาดให้มวยไทยมันกากก็คือเหมือนแบบคนวาดบากิมาพนันกับมวยไทยแต่กลายเป็นว่าอะไรประมาณนั้นไงดันแพ้พนันมวยไทยก็เลยเอามวยไทยมาทำกากในกระตูนตัวเองก็เลยอะไรประมาณนั้นถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนี้พอรู้ความจริงนี้แบบฮะเอาจริงว่าเพราะบากิมันจะแบบมวยทุกแขนงไงทุกอย่างที่เป็นศิลปะการต่อสู้ชอบอีกเรื่องนึงนะชูลาอะไรทั้งอย่างที่มันเป็นเกี่ยวกับต่อสู้เหมือนกันแต่มันเป็นการต่อสู้ใต้ดินเป็นรูปเอกเคยเห็นป่ะจำชื่อไม่ได้ที่มันจะเป็นการที่มันจะเป็นตัวปลอมก็พูดเหมือนกันเพราะว่าไปดูผิดเรื่องนึกว่าบากิเป็นชูลาแทนมันชื่ออัชูลาใช่ไหมมันก็เห็นบอกว่าสนุกดีแต่เขาก็ไม่ได้เล่าอะไรมากมันเหมือนมากิมากเลยแต่ว่าที่ชอบก็คือแอนิเมชันมันเลยความสวยมันเป็นแบบแอนิเมชันแบบ 3D เลยแต่เราไม่ค่อยแนวไม่ได้สายแนวดูต่อสู้อย่างนั้นเท่าไหร่ไม่ใช่แบบต่อสู้แบบเกี่ยวกับหมัดมวยเหมือนบากิไม่ใช่แนวแบบบากิเลยแนวประตูเราแต่อาชูล่าแนวเราชอบนี่เป็นต่างโลกอาชูล่ามันจะเป็นแบบนี่มันดูแบบใกล้เคียงความจริงเล็กน้อยนี่ไงหนังแอคชั่นอีกเรื่องนะวีก็ชอบไปเหรอวีเราเป็นนิดขี่ม้าตีเฮ้ยนี่ซีซั่นใหม่มาแล้วซีซั่นใหม่ทำไมต้องภาคใหม่มาแล้วต้องขึ้นตีนิดก็เลยแบบมาเปิดเว็บกระตูนที่เองตามมาเฮ้ยยังไม่จบอีกเหรอมันเขียนนานไปวะซีน้องเทนนิสเนี่ยพูดถึงเรื่องเขียนนานก็ไว้ก็ไว้อะไรผู้เขียนยูกิด้วยใช่เพิ่งรู้ข่าวเมื่อกี้ก็แบบรู้วันนี้นี่แหละมันก็เพิ่งเสียเมื่อกี้ว่ายูกิเนี่ยเขายังเขียนไม่จบหรอมันเปิดไม่ดูดิไม่ได้ตามมันเป็นซีรีส์เป็นภาคๆไปก็ไม่ได้ตามเหมือนกันเหมือนโกคุไอซีรีส์ยูกิโออะไรพวกนี้ก็ไม่ตามเพราะว่ายูกิมันมีหลายซีรีส์หลายแบบเพราะว่าพอมันเป็นขับมอไซค์เล่นยูกิยังมีเลยไหมฮะเพราะว่าพอมันเป็นการ์ดเทิร์นเบสเนี่ยเริ่มไม่ค่อยสนใจไม่ได้เป็นแนวแบบแต่แบบว่าตอนแบบคู่ต่อสู้มึงอยู่ข้างหน้ามึงวิ่งเข้าไปซัดหน้ามันเลยไม่ได้หรอกมันเป็นเกมไงมันไม่ใช่การสู้เพื่อเอาชีวิตกันมันเป็นคือเกมแต่ก็น่าแปลกยังไงดูยูกิโอไม่ได้แต่รู้สึกมันกับบาฟุกันมันก็ไม่ต่างกันเลยแต่แค่แนวมันคนละอย่างกันดันสนุกกับบาฟุกันแต่ไม่ชอบยูกิโอแต่ยูกิมันต้องมาเล่นเกมเองไงมาเล่นเองอ่ะถึงจะมัน
มันต้องเล่นมันต้องโอกาสตัวเองไอ้พวกนั้นมันต้องเล่นเองอ่ะมันถึงจะสนุกไงแต่พอมาดูเป็นการ์ตูนแล้วแบบว่ามันเหมือนกับว่าการ์ตูนมันเหมือนแบบจะเขียนยังไงก็ได้นี่หรอไหมไอ้การ์ดใบต่อไปอ่ะเออใช่ไงแต่เป็นมาเล่นเกมจริงแม่งไม่มาว่ะเออไอ้เด็กใบต่อไปอ่ะแล้วแบบมันก็แบบมันก็เขียนไว้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆถ้าจะทำแบบการ์ตูนแบบนี้นะทำแบบถ้าเปิดมาทำในสมัยนี้นะก็คงต้องแบบไม่โหวตอ่ะให้แบบให้ผู้ชมจัดเด็กให้กับตัวละครนี้ตัวละครนี้เดี๋ยวจะเอาไปเขียนเป็นการต่อสู้กันแต่เริ่มรู้ว่าใครแพ้ใครชนะนั่นก็แล้วแต่ไปโหแล้วทำแบบนั้นจริงนี่การ์ตูนนี้1ปีมาทีนะกว่ามันจะรวมข้อมูลได้กว่าจะได้เริ่มวาด1ปีมาตอนนึงแต่บอสบอกเลยตั้งแต่อาทีนี้ต้นไปบอสจะได้ดูอนิเมะใหม่ที่เกี่ยวกับไปต่างโลกและเป็นเกมเหมือนซอสนะครับหลายเรื่องเลยมันมารัวๆเลยมา 2-3 เรื่องเลยแนวแบบซอสอาร์ตเลยแต่ไม่ได้แบบติดแงกแบบนั้นนะแต่อารมณ์เหมือนแบบหลงเข้ามาอยู่ในเกมแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนไงนึกออกป่ะแต่ซอสอาร์ตมันเดือดร้อนไงอะไรอย่างงี้นึกออกใช่ป่ะมันไม่มีปุ่มออกอันนี้ไม่มีปุ่มออกแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาไงเออก็ใช้ชีวิตต่อไปก็พอดีเนี่ยชอบเลยซีรีส์นี้มาถูกใจกูมากชอบแนวนี้อยู่แล้วเหมือนมันมาเยอะขึ้นนะงานเนี่ยแบบไปต่างโลกเป็นเกมด้วยอะไรเงี้ยมันจะทำให้พระเอกเทพง่ายๆไงแต่ก่อนทำให้เบรกเกมได้ง่ายไม่ต้องไปหาอะไรก่อนก็ดูล่าสุดอะไรอ่ะไอ้บักคูมเนี่ยรู้สึกค้างมากเลยนะอนิเมะมันเป็นเกมโชว์ไงบักคูมไม่บักคูมอะไรก็ได้ในนั้นในนั้นก็เรียกบักคูมนะเราเรียกบักคูมก็ตามไอคอนเลยไม่ใช่ไอคอนดิใครนะตาม iOS ไอ้เอ้าใน iOS นั่นแหละเออบักคูมบักคูมก็ไม่รู้จะอ่านไงจริงๆอ่ะถ้าหลักๆเนื้อเรื่องคือแบบครอบครัวเอาง่ายๆครอบครัวมันเอื่อมละอากับเราแล้วมันก็ครอบครัวก็ส่งเราไปองค์การนี้ไงก็เหมือนแบบส่งเราไปตายไปเล่นเกมอะไรเงี้ยก็เหมือน Battle Royale แต่ว่ามันก็เป็นแบบฟังระเบิดกันอะไรเงี้ยซึ่งก็มันเอาจริงก็ดูแปลกใหม่นะการต่อสู้คืนระเบิดแต่ระเบิดแต่ละชนิดก็ต่างกันไปอีกนารุโตะซาสึกะคุนโนโกโตะคิโอไดะมิตะนิโอมอตเตะรุคาระอะนาตะนิโมไทเซทนะฮิโตะเตะอิรุเดะโชะนี่เรียก10แล้วมีเรียกอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะฮะ12เฮ้ยหอยยาเลยหอยยาไม่แน่ใจนะว่าจะใช้ตัวละครนี้ลองไปดูวิดีโอเปิดตัวก่อนก็ได้นะดูให้มันทุกอาชีพเผื่อวิอาจจะถูกใจไวกิ้งก็ได้ไวกิ้งอยู่ในไฟเตอร์ดิได้ไงใช้ขวานคู่ขวานน้ำแข็งนะสกิลยังสวยถ้าทำงานบอสแต่งตัวทรงผมโลนๆไว้เลยเอาให้เหมือนเลยนะมันมีลายอยู่แล้วนี่ลายที่หน้าเหมือนได้มีแต่เพิ่งไม่ตอนมาแต่งตัวละครอ่ะก็ทำให้รู้เลยนะว่าจีนายมันแต่งหนวดเคราไม่ได้หรอวะแต่งมันแต่งหนวดเคราไม่ได้แต่แต่งลายที่หน้าได้คือแต่ก่อนไม่ได้นึกถึงว่ามันแต่งไม่ได้ไงเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบหลักที่ควรจะมีเออลืมเลยอาชีพอื่นมันมีแต่งลายที่หน้าป่ะเพราะว่าอันเตอร์มันมีไงมีเพราะอันเตอร์มันแนวชนเผ่าเพราะว่ามันจะคนละลายแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ออกจะเป็นลายเดียวกันอยู่บ้างอะแต่ว่ามันจะมีลายที่เป็นเฉพาะของซาร์นั้นอยู่แต่จริงๆมันแต่งหน้าได้ทุกลายแต่ว่ามันไว้หนวดเขาไม่จริงๆมันไว้ได้นะมันไว้เป็นคราวเลยแต่ว่าไม่มีทรงผมมันเหมือนมันจัดเป็นพรีเซตเดียวอะนึกออกไหมทรงผมกันหนวดมันก็คือจัดอยู่ในหมวดเดียวกันบางทีอยากได้ทรงผมเนี่ยแต่ว่าอยากได้แบบหนวดอ่อนๆนะคราวอ่อนๆอะไรเงี้ยทำไปลองเฮลแบบโอ้โห
รู้สึกมันเหนื่อยตรงในตัวละครไอ้ผู้หญิงอ่ะที่มันใช้ฮิวอ่ะเพราะว่าเรายังไม่มีกำลังพอในการจัดการมันได้ภายในคราวเดียวไงแต่ถ้าเกิดถ้าเราไปด้วยตอนเนี้ยและใช้การสลิงเกอร์สบายเยอะเลยบอสเลยคือถ้าไปลงเฮลนะล่อไอ้ผู้หญิงคนนั้นก่อนเลยไม่ตายจะไม่ต้องปล่อยบอลฮิวงั้นเกมไม่จบมันก็จบได้แต่ว่าเราต้องมาวิ่งล่อให้มันแบบไม่นี่ไงต้องมาวิ่งล่อเอ้ยแบบอย่าไอ้นี่อย่างนี้นะอะไรเงี้ยโอ้ยそれじゃナルトたちはまずは募金級の際はわかりましたวันนี้เล่นมาถึงอะไรสะพานเทนชินัดเจอกับอะไรวะสปายของซาซูริสปายซาซูริมันเป็นคาปูโตเฉยเลยจีบูเดนแรกๆนี่ว่ะแรกๆอะช่วงแรกๆเลยเพราะเพิ่งจบสู้ไอ้ชิงตัวกาละมาเมื่อต้นอาทิตย์เนี่ยこいつは5年ぶりですね薬師カブトこいつが暁のスパイだったのかแต่ก็แปลกนะนารูโตะแบบว่าเนื้อเรื่องมันเล่นแบบเล่นไปข้างหน้าแล้วก็เล่าย้อนอดีตอยู่พอสมควรนะแต่ว่าก็เหมือนกับว่าเขาสามารถเสียบประวัติให้มันแบบเป็นอย่างเงี้ยโดยที่มันแทบจะไม่ค่อยมีช่องโหว่เลยโอรชิมารุโนอาจิโตะโนบาชโตะบางตัวมันเล่าไปไกลนะพอเพิ่งมาย้อนอดีตแล้วอ๋อเอามาเสียบตรงนี้ได้เฉยเลยตาห้องน้ำแต่今はここから北にあるアジト。そう。ใช่ไปเข้าห้องน้ำไปดูวิดีโอเปิดตัวตัวละครไวกิ้งถูกใจอยากเล่นไวกิ้ง次は僕がいただく番。すぐに家のものをあなたとこうしていることがおろち。限界だな。ก็อยากเห็นนะไอ้ยังไม่อยากเห็นนะวิดีโอเซตของมิสติกอะไรนั่นน่ะก็มีรู้จักตัวของมันเลยมิสติกมันจะมีอยู่3คลาสอ่ะก็คือคลาสเสริมเริ่มต้นอ่ะก็คือใช้คอนแต่ว่าจะเป็นคอนติดเทอร์โบแล้วก็อีก2คลาสก็จะเป็นไอ้กงอะไรวงแหวนไอ้กงมีดวงกลมอ่ะเตี้ยวพระจันทร์อะไรนั่นแหละแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นวาคิลี่ใช้ปืนใหญ่僕がオロチマルを引きつけますサソリ様はその援護カブトがオロチマルを引きつけている間に一度距離を取るか。ん？ん？面白い。ん？バレていたのか。最初からバレバレなんだよ。どういうことだ。カブト、お前は暁のスパイのはず。僕がいつまでもあいつのスパイでいるとでも。オロチマルの術に落ちたか。いや違うな。僕はただオロチマル。オロチマルตอนช่วงแบบเปรตแรกๆเลยฮะดูแบบน่าเกรงขามมากช่วงเปรตสงครามมาช่วงหลังๆนี่กลายเป็นตัวตลกไปเฉยเลยมันไม่มีบทแล้วฮะก็จากอะไรอ่ะตามที่ตอนสู้กับซาสึเกะก็ตายใช่ไหมแล้วโดนคืนชีพมาใหม่ตอนสงครามก็ถึงแบบพอไปย้อนดูอ่ะแบบซาสึเกะแม่งเป็นตัวละครที่แบบมึงจะสับสนอะไรกับชีวิตมึงขนาดนั้นวะอารมณ์แบบมึงจะเอาอะไรกันแน่เนี่ยคือยิ่งดูยิ่งแบบมึนหงิดอ่ะกับตัวละครซาสึเกะแล้วยิ่งบวกกับตัวละครมันทำท่าเก๊กด้วยท่าเก๊กไม่เท่าไหร่เพราะมันดึงใจสาวอยู่ละมันคาแรคเตอร์มันเก๊กไม่ว่านะแต่ว่าพอมันเก๊กแล้วมันดูแบบมันสับสนในตัวเองรู้สึกแบบโอ้หน้าตามึงไม่ได้ช่วยเรื่องสมองเลยว่าตอนแรกคืออะไรมันแค้นเรื่องพี่ของมันตอนแรกแค้นพี่ซึ่งอันนั้นนะพี่ตัดจงใจให้มันแค้นอยู่แล้วพอมารู้ความจริงก็อะไรอ่ะแล้วก็ไปอยู่กับโอโรจิมารู้ไม่ใช่เหรอแล้วก็เริ่มรู้ความจริงตอนอยู่กับโอโรจิปะวะมันไปอยู่กับโอโรจิมารู้เพื่อที่จะไปเอาพลังเอาพลังเสร็จปุ๊บมันก็ล้างแค้นพี่เสร็จมาดาระมันก็มาอะไรปั่นหัวแล้วพอมาดาระมาปั่นหัวอีกไม่อยากเชื่อเลยที่เราทำเพื่อหมู่บ้านขนาดนี้แต่ว่าหมู่บ้านน่ะกลับไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำ
พราะฉะนั้นอย่างเก็บเพราะฉะนั้นเราจะไปทดลองคนละฮะอ้าวกูงงเลยแล้วพอแบบอะไรนะพอโจเซเกบอกจะไปทดลองคนละฮะใช่ไหมก็เหมือนกับไอตัวมาดาร่ามันก็บวยให้แบบเฮ้ยโจเซเกอย่าเพิ่งไปทดลองคนละฮะเลยไปจับไปทางก่อนดีกว่าเองยังมีเวลาเยอะเองยังมีเวลาเยอะไปจับไปทางก่อนไปไล่ให้ซาตะเกะไปจับแปดทางไหมซาตะเกะไปจับแปดทางเสร็จปุ๊บทีนี้ก็อะไรอ่ะมีประชุม5ครั้งเงี้ยก็ไปบุกที่ประชุม5ครั้งเงี้ยแล้วก็ไปฆ่าดันโตฆ่าดันโตเสร็จทีนี้บอกว่าฉันน่ะมีแต่ความแค้นฉันน่ะจะเป็นผู้ล้างแค้นจะเป็นนู่นนั่นนี่ฉันจะถล่มคุณฮะนู่นนั่นนี่อะไรก็ว่างไปพอเพนมาถล่มคุณฮะเสร็จปุ๊บอ่ะทีนี้ก็ซาตะเกะก็ไปปลุกถ่ายอะไรปลุกถ่ายตาของอิตาจิแล้วก็นอนพักฟื้นอยู่ในถ้ำพอนอนพักฟื้นอยู่ในถ้ำเสร็จปุ๊บออกมาเจอโลกภายนอกมันก็มีสงครามแล้วไงแล้วกลายเป็นว่าไปเจอร่างสัมภเวสีของพี่มันอีกทีนี้กลายเป็นว่าแทนที่จะไปสนามรบใช่ไหมวิ่งไล่ตามพี่วิ่งไล่ถามข้อมูล ถามข้อมูลว่าตกลงความจริงมันเป็นยังไงกันแน่แล้วแกจะไปไหนเจอหน้าฉันได้จะหนีอีกแล้วงั้นละเออแล้วมันเสียแขนไปตอนไหนวะตอนท้ายเรื่องเลยตอนท้ายแบบตอนท้ายก็งงเหมือนกันนะก็คือเดี๋ยวต่อจากตรงอิตาจิก็คือตามอิตาจิไปเพราะอิตาจิจะไปหาคาบุโตะเพราะว่าคาบุโตะมันเป็นคนไล่สัมภเวสีคืนชีพไงคาบุโตะทีไรกูเห็นชินแปลงร่างทุกทีเลยนั่นเลยแคสออฟในแคสออฟเลยทันทีแล้วพอแคสออฟปุ๊บกูจะเป็นนึกถึงเดอะควายลีแกต้องเป็นหมาป่าล่างชมพูแล้วก็ไอ้นี่เว้ยอะไรอ่ะพออิตาจิกับซาตะเกะร่วมมือกันจัดการคาบุโตะใช่ไหมก็เลยจะกลายเป็นว่าพอล่างสัมภเวสีมันเตรียมคืนมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็เลยจะเป็นเหมือนกับว่าทีมก็จะต้องหายไปด้วยไงทีนี้ซาตะเกะมันก็เลยไม่ได้อิตาจิมันก็เลยให้ซาตะเกะเห็นความจริงผ่านกระจกทองบนฝาก็คือเอาภาพลงตาแล้วก็เล่าความจริงใส่ซาตะเกะให้หมดพอรู้ความจริงเสร็จปุ๊บกูก็ยังสับสนอยู่ดีว่ะว่าแล้วพี่อ่ะทำเพื่อหมู่บ้านทำไมทำเพื่อนินจาไปทำไมอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่มันทำคืออะไรไหมไปคืนชีพโอโรจิมารุเพื่อให้โอโรจิมารุอ่ะไปคืนชีพโคคาเงะทั้ง4คนเพื่อที่จะมาทำความจริงว่านินจาคืออะไรหมู่บ้านคืออะไรแล้วสิ่งที่พี่ฉันทำเนี่ยคืออะไรถึงกับขั้นไปปลูกบรรพบุรุษอ่ะมาถามอ่ะเอาไปปลูกสับผลครั้งใหญ่จริงเอาไปปลูกบรรพบุรุษมาถามแล้วมันก็บอกว่าคำตอบของพวกแกจะเป็นการตัดสินว่าฉันอาจจะช่วยหมู่บ้านหรือว่าจะทำอะไรกับหมู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วพอเล่าให้ฟังอย่างว่าอย่างนี้แต่ว่าโอเคฉันจะช่วยหมู่บ้านก็แล้วกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปสนามรบแล้วก็ลงสู้สู้จนถึงตอนเฟสสุดท้ายแล้วก็ท่านปู่เสียงเขาก็บอกว่าการจะคลายคาถาอะไรอะอะไรอ่านจันทาก็คือต้องให้นารุโตะกับซาตสึเกะประสานอินแก้คลายคาถาแต่กลายเป็นว่าอยู่ๆซาตสึเกะก็มีความรู้สึกว่าฉันว่าแบบเนี้ยมันไม่ค่อยดีนะเปลี่ยนใหม่เลยดีกว่าฉันจะเป็นผู้ล้างแค้นแล้วฉันจะเป็นกฎอะไรอ่ะกฎแห่งความมืดเองก็คือมันจะทำลายสัตหางเพราะว่าการที่มันบอกว่ามันมีสัตหางมันเลยทำให้คนขัดแย้งกันจนถึงทุกวันนี้ก็เลยจะทำลายสัตหางจริงแม่งเลยแล้วก็เหมือนกับว่าจะสู้กับนารูโตะกันจริงๆแล้วซาตสึเกะตอนนั้นก็แค่แบบว่าอยากจะกำจัดทุกคนที่เกี่ยวข้องให้หมดอ่ะแล้วก็ให้กูอยู่คนเดียวอ่ะกูอยากอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยกูไม่อยากเศร้ากูไม่อยากแบบให้ใครต้องมาเสียใจอีกแล้วอะไรเงี้ยกูอยากอยู่คนเดียวอะไรงี้สุดท้ายแล้วซาตสึเกะก็ยอมเปลี่ยนใจตรงที่ว่าพอสู้กันนารุโตะเสร็จก็เหมือนกับว่าเวลามันเอาถ้าไม่ตายชนกันมันจะชอบแบบนึกถึงเรื่องอดีตกันใช่ไหมแล้วซาตสึเกะมันก็นึกถึงแบบว่ามันเหมือนมันเห็นความทรงจำของนารุโตะไงว่านารุโตะมันเคยผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ย
อย่างนารูโตะไปก้มหัวให้ไรคาเงะเลยนะว่าอย่าไปฆ่าซาสึเกะเลยนารูโตะคุยกับอิทาจิแล้วว่านายจะช่วยฝากน้องชายฉันได้ไหมได้เดี๋ยวจะฝากไปให้ฉันจะปกป้องน้องซาสึเกะแล้วก็หมู่บ้านด้วยเจ๋งมากอะไรเงี้ยแล้วแบบซาสึเกะพอเห็นภาพนิมิตแล้วแบบเฮ้ยนารูโตะทำเพื่อเราขนาดนี้เหรอโอเคฉันยอมแพ้ก็ได้คือถ้าเอาจริงๆมันจะดูตลกมากเลยไงแต่ในเรื่องมันจะดูแบบในเรื่องมันใจในเรื่องมันดูประทับใจแต่ว่าพอมาดูแล้วแบบโอ้อะไรวะพอมาสรุปแล้วแบบสั้นๆนี่แบบชีวิตมันผันผวนมากดูแบบนั้นเด็ดแก ตอนเวลติดความไม่ยิงถึงมันจะไกล3นาทีเอ้ยลืมไปแล้วเนี่ยวิ่งไปไหนเนี่ยอะไรนะลืมไปแล้วเนี่ยวิ่งไปไหนมาไปไหนแล้วนพามารู้จักพี่เฉยจนเฟดใรีวอร์ดเหรอสวัสดีวันนี้เฮ้ยสวัสดีจ้าวันนี้จังไปเห็นที่ไหนนะวันนี้แล้วก็จังลงตัว2ที่เกียจมานั่งตั้งพอดคาสต์แล้วก็เติมนี่ไงใช้โอนี้แล้วกันทำหน้ายิ้มละมุนใช่ไหมมีกี่วีเวลเท่าไหร่แล้ววีวีเวล3อยู่ไงเลิกติดอย่าไปยึดติดกับอดีตสิเอกที่ก็มันขึ้นอยู่เวล3แล้วก็ขึ้นอยู่เวล5ทำไมต้องจุดๆใส่ด้วยนะค่อยๆนี้เปลี่ยนอาชีพต้องเปลี่ยนที่ได้ให้ของเขาครึ่งทางแล้วเนี่ยครึ่งทางนี่คือ15ขึ้นทางกับเวลสิเนี่ยเกิดขึ้นทางมา29เนี่ยโอ้โหโคโคโรวาชิอัซเกโรซาเดี๋ยวเคลียร์ยอดทุกฝ่ายทำไมล่ะทำไมมีเซตทุกฝ่ายคลาสอ๋อต้องเลือก14โอเคค่อยปิดเทปล่าอะไรพิมฉันล่าอะไรฮะไม่รู้มีอยู่ก็บอกว่าล่าทำไมมาลาฮะมาลามาลาอยากกินมาลาอยากกินอยากกินเหมือนกันนะวีต้องสั่งแล้ววีต้องสั่งแล้ววากิวรู้จักแต่ชื่อวากิวมาลาสั่งเลยไปกินไปโดนเม็ดมันนะโคตรเปรี้ยวลิ้นเลยชาก็ชา
ไม่รู้เดี๋ยวเคยกินรู้แต่ชื่ออย่างเดียวอันนั้นอันนั้นหมาล่าหรือกัญชาเดี๋ยวสิมันแค่ชาทำไมทำไมแบบไม่ขึ้นไปถึงตาอะไรเนี่ยโหมาแล้วก็ไปใช่สิคนภาคโอริจินมันรู้นี่คือเขาต้องดัดเสียงตัวเองขนาดไหนวะแต่ดีนะเสียงภาษาไทยเขาไม่ได้ดัดตามนึกสภาพแบบคนไทยนึกสภาพคนไทยต้องภาคโอริจินมันรู้ซาสึเกะคุงเขาจะต้องมาฉันแน่นอนให้ภาพแบบนี้ให้ภาพแบบนี้ตลอดเนี่ยแหกหอบได้นะข้างเหมือนคนไม่มีแรงสิ่งต้องแหบไว้ก่อนไงสิ่งแหบแล้วแบบดูดดูดน่ากลัวน่าเกรงขรามอะไรอย่างงี้ซากุระคาบุโตะ後だ今はナルトの元に向かうよどういうことですคอนมันก็ได้มันอยู่นะนี่最悪の天候อาชีพที่สองมักจะมันกว่าอาชีพแรกเสมอวีทวีอยากต่อยอดทวีอยากต่อยอดคอนวีก็ต้องไปอะไรอ่ะแบทเทิลไมเดนอ่ะแต่วีไม่เอาวีไปเครื่องจักรเป็นคอนที่ติดในตัดเลยนะอ๋อนึกถึงไอ้นี่เลยถ้าติดอะไรวะมันอยู่ดีนี่นึกถึงไอ้อะไรวะก็แบบมันแบบเดียวในไอ้นี่เลยมันเหมือนคล้ายๆค้อนของไอ้ไลฮาร์ดในโอเวอร์วัตเลยติดเทอร์โบแบบนั้นเลยแต่พี่บอกรู้สึกสนใจอะไรพิวๆให้พี่ไอ้ค้อนก็พิวแล้วแบบหญิงแกร่งไงแข่งมุมไบไหมทำไมต้องมุมไบวะไม่รู้ชั่วโมงพอดีกูปิดไปเล่นเกมอื่นแล้วออกว่าจะมาเล่นอาชีพใหม่ด้วยใจเย็นๆก็เนี่ยก็เข้ามาลากเรากับวีเข้ากิวแวนจะได้แต้ม